ก่อนที่เราจะเริ่มใช้โปรแกรมที่เบสอยู่บนภาษา Java นะครับเราต้องติดตั้งตัว Java Runtime ก่อนแต่เที่ยวนี้เราจะติดตั้งตัวเต็มไปเลยคือตัว Java Developer Kit with JDK เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะฮะjava.oracle.com ครับเข้าไปที่เว็บนี้แล้วข้างบนจะมีตัว Java SE Java Standard Edition ก็คลิกไปตรงนี้มีให้ดาวน์โหลดตัว Java JDK ตัวล่าสุดเราเข้าไปปั๊บเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้อง accept license agreement ก่อนแล้วก็เลือกว่าจะดาวน์โหลดตัวแพลตฟอร์มตัว Java ตัวไหนนะครับ choice มันมีได้หลายแบบคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็น Windows เวอร์ชันอะไร64บิต32บิตก็เริ่มแต่คลิกขวาที่ My Computer Property ตรงนี้มันจะเขียนไว้เองว่าเป็น64บิต OS กับ64บิต CPU โอเค CPU นี่ช่างมันดู OS ก็พอถ้าเครื่องคุณเป็น Windows 32บิตหรือเป็น x86 นะครับคุณก็ดาวน์โหลดตัวของ Windows x86 ตัวนี้นะ i586 เนี่ยมาถ้าคุณเป็น64บิตคุณก็เลือกได้ทั้ง2ตัวนะครับถ้าเครื่อง Windows เป็น64บิตคุณจะดาวน์โหลดตัวไหนก็ได้กรณีนี้เนี่ยมันจะมีพาธที่ติดตั้งเนี่ยแตกต่างกันไปถ้า32บิต Windows กับ JDK มันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ Java แล้วก็ JDK แต่ถ้าเป็น Win 32บิตเป็น Win 64บิตแต่คุณดาวน์โหลดตัวของ JDK 32มันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ x86 แล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมส่วนกรณี Win 64บิตบวกด้วย JDK 64บิตก็จะอยู่ในโปรแกรมไฟล์โฟลเดอร์ธรรมดาธรรมดาแล้วเราค่อยมาตั้งผ่านอะไรกันทีหลังนะครับกรณีนี้เนี่ยผมเป็น Windows 64บิตแล้วดาวน์โหลดตัว Windows x86 นะฮะตัว JDK x86 32บิตมาลงเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วเราจะจัดการเซตผ่านอะไรต่างๆได้ยังไงนะครับ